สวัสดีค่ะนะคะดิฉันนางสาวชื่นอารมณ์รามันจิตนะคะปุ๊กนะคะ TBA ค่ะนะคะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเภสัชกรอยู่ร้านขายยานะคะที่ได้เข้ามาในธุรกิจของบริษัทยูนิลิเวอร์นี่นะคะที่เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องมากิพัทล้วนๆเลยนะคะดิฉันทำงานอยู่ที่ร้านขายยามาระยะเวลา21ปีเมื่อปีที่แล้วดิฉันได้เกิดมีอาการผิดปกติในร่างกายนะคะคือมีอาการตัวบวมนะคะแล้วคันนะคะมากยาในร้านสารพัดอย่างที่ว่าดีดิฉันจัดเต็มมาหมดทุกอย่างค่ะแต่ปรากฏว่าใช้เท่าไหร่อาการของดิฉันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยนะคะกลับแย่ลงไปกว่าเดิมนะคะจนดิฉันถึงบอกว่าต้องไปเจาะเลือดนะคะว่าอยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะโรงพยาบาล1ก็ไม่รู้โรงพยาบาล2ก็ไม่รู้มารู้โรงพยาบาลที่3นะคะแต่หมอก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรต้องรอ7วันขณะนั้นชีวิตเศร้าหมองมากไม่รู้เป็นโรคอะไรบวมอย่างแรงเหมือนคนตายมา3วัน3คืนจัดยานะคะลูกค้าสั่งยาค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนกูก็จะตายภาษากูคิดในใจกูยังไม่รอดแล้วมึงจะรอดไหมเนี่ยก็คิดนะแต่ไม่แสดงออกใจเสียใจเสียหมอยิ่งหมอบอกว่า7วันด้วยนะรู้เรื่องคิดเลยมะเร็งเม็ดเลือดขาวโอ้โหกูฝันเสร็จปรากฏว่าหมอบอกว่าโรคของคุณเนี่ยเป็นโรคไซเมติกลูปัสนะฮะยังไม่จบบวกเซอร์โคโดมาอีกนะโอ้โหโรคโคตรพ่อโคตรแม่อะไรวะกูคิดในใจทำงานมา21ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้คือโรคพุ่มพวงนะคะบวกสะเก็ดเงินบวกรูมาตอยเซลล์ในร่างกายไม่รู้จักกันผัวไม่รู้จักยังพอว่าเซลล์ไม่รู้จักนี่เนี่ยสิเราจะทำยังไงดีนะคะหมอจัดยาเลยค่ะเพนิซิลลิน12เม็ดวันละครั้งนะคะหนักกว่านั้นคือบวมหนักค่ะโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะปรากฏว่าที่ร้านมีหนังสือมิมในร้านขายยาดิฉันเป็นผู้ช่วยนะคะฉันก็เปิดดูปรากฏว่าไปเจอของบริษัทผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์มี4ตัวที่ลงหลาเลยสุดท้ายของเอกสารตรงนั้นก็คือมากิพัทก็ศึกษาดูมันเป็นน้ำเบอร์รี่นู่นนั่นนี่นั่นจังหวะพอดีดิฉันยังไม่ใกล้ตายไปเจอโพสต์ของพี่นพรัตน์ก็ให้ลงไอ้ตัวนี้พอดีโทรเรียกเลยพี่นพมึงอยู่ไหนมาหากูด่วนคือปกติเนี่ยการขายตรงนี้เราจะต้องโทรหาใช่ไหมอันนี้ไม่ค่ะพี่นพอยู่ไหนมาหาด่วนปรากฏว่าพี่นพก็มาอย่างไวเลยเหมือนกันนะมาตัวเปล่าๆเลยเหมือนกันเราก็เลยบอกแล้วไหนน้ำมากี่ไม่เอามาเหรอเขาเลยบอกว่าไม่รู้ว่าปุ๊กจะเอาอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะเราไม่พูดเพราะว่าพูดทางโทรศัพท์เปลืองเงินมาเจอหน้ากูดีกว่าประมาณนี้ก็จัดเต็มเลยนะคะกับพี่นพรัตน์มาเลยนะคะในเอกสารบอกว่าให้กินเช้า4เย็น4ดิฉันเป็นความสามารถส่วนตัวนะคะรู้ดีเรื่องยาเช้า4กลางวัน4เย็น4กลางคืนอีก4วันละ1ขวดเลยนะคะขอบคุณค่ะกิน3เดือนจัดเต็มไปเลยนะคะกลับมากี่พัดบวกไลเซนเทียนไม่สนใจว่าเงินทองจะขนาดไหนกูกะต่ำไปขายบ้านขายช่องแน่งานนี้ชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่ามันร้ายแรงแค่ไม่บวกก็ตายแล้วได้บวกอีกนะคะ3เดือนต่อมาไปเจาะเลือดหมอบอกโอ้คุณปุ๊กใช้ได้คือหมอไม่รู้หรอกว่าเรากินอะไรค่าเลือดดีขึ้นนะคะอะไรอย่างงี้จัดยาไม่อีกเพนิซิลลินไม่อีกบอกหมอคิดในใจเดี๋ยวกูจะวางมึงไว้ตรงนี้แหละประมาณนี้นะไม่สนใจก็กลับมานะคะหน้ายุบนะคะเห็นไหมได้สวยด้วยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะสวยบัดนี้นะก็มาเจอลูกค้าคนนึงบอกว่าเอ้ยปุ๊กวันเดือนที่แล้วทำอะไรวะทำไมหน้าบวมเราก็เลยบอกว่าพี่หนูเป็นโรคนี้เขาบอกแล้วหายได้ไงเราก็บอกว่าอาการที่หายก็คือกินในตัวเนี้ยก็ชี้ไปที่มากิพัทลูกค้าคนนี้ก็เห็นเราเป็นไอดอลตัวอย่างแต่ตัวเขาปกติไม่รู้เป็นอะไรนะเขาก็ไม่ได้บอกปุ๊กซื้อได้ที่ไหนมาเลยพี่พระราม9ยูเฮาส์บอกแค่นี้ปรากฏว่าเขามาเขาซื้อวันเดียว 80,000 บาท80,000 บาทเลยก็โทรมาบอกเราก็ปกติไม่ได้สนใจอยู่แล้วเรื่องธุรกิจเลยคิดว่าเฮ้ยแค่บอกต่อนี่เฮ้ยมันก็ดีเนาะคือเขาได้สุขภาพดี
กินฟรีมีเงินคืนด้วยเราก็ตั้งสโลแกนของเราตรงนี้เลยก็เลยเปิดใจเปิดใจทำธุรกิจกับยูนิลิเวอร์พอปัดตัดสินใจเปิดตัวตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจเนี้ยวันเดียวดิฉันก็ขึ้น SBA ทันทีทันใดเลยเหมือนกันนะคะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่าคนใกล้ตายอย่างดิฉันทำได้ทุกคนก็ทำได้